สวัสดีค่ะ Welcome to my channel. Hi everyone. Today I'm gonna talk about the past doesn't help your life better. The past doesn't help your life better. So don't control the past in your life. Just let it go and try to forget it and start building the good future for your better life and do it now. Okay. ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นัทก็จะมาพูดเรื่อง the past doesn't help your life better. อดีตไม่ได้ทำให้คุณดีขึ้นนะคะหลายคนใช้ชีวิตอยู่กับอดีตหลายคนจมกับอดีตหลายคนใช้ชีวิตอยู่กับความคิดของคนอื่นสนใจคนอื่นมากจนเกินไปนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอดีตก็คืออดีตปล่อยมันไปทิ้งความเจ็บปวดและอดีตไปนะคะทั้งในด้านมืดทิ้งอดีตที่มืดนะคะทิ้งมันไปเพราะมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตคุณเนี่ยดีขึ้นมีแต่จะทำให้จิตใจเราห่อเหี่ยวและแย่ลงแล้วก็ทุกข์มากขึ้นนะคะอดีตมันผ่านไปแล้วไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็ตามนะคะมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะถ้าเกิดว่ามีใครบางคนเนี่ยมาทำให้คุณเจ็บทำให้คุณเนี่ยเป็นทุกข์นะคะสิ่งหนึ่งที่คุณจะสามารถเอาชนะใจเขาชนะได้คนพวกนั้นได้นะคะก็คือให้คุณปล่อยมันไปให้คุณรู้จักปล่อยวางนั่นเองนะคะนัดมีเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะคือนัดมีอดีตเหมือนกันนะคะคือนัดเคยทำงานตอนอยู่กรุงเทพก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยค่ะนัดทำงานอยู่บริษัทหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนัดก็ทำงานในออฟฟิศเนาะนัดเป็นเสมียนนะคะอยู่แผนกบรรณาธิการนะคะฝ่ายบรรณาธิการเช็คสโตร์นะคะเสร็จแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานที่เขาเข้ามาทีหลังค่ะเขาก็มีวุฒิการศึกษาเก่งกว่านัดนัดจบแค่ม.3นะคะเพียงแต่ว่านัดโชคดีหน่อยคือเจ้านายรับทำงานเป็นเสมียนนะคะนัดก็ไม่คิดไม่คาดฝันว่านัดจะได้เป็นเสมียนเนาะแต่บังเอิญโชคดีก็นี่แหละค่ะก็ทำงานก็ตั้งใจทำงานนะคะแต่ทีนี้คนมาทีหลังคือเขาจบสูงนะคะเขาก็เก่งกว่าก็ยอมรับว่าเขาเก่งกว่านะคะแต่เขาใช้ความเก่งของเขามาเบ่งเรานะคะคือเขาพยายามอย่างเราทำงานอย่างเงี้ยทำอะไรเนี่ยเขาก็จะใช้ความคิดของเขาเนี่ยมาเบ่งเราเขาคิดแบบว่าเขาเก่งกว่าเราคือเขาแบบกดดันเรานะคะให้เราเนี่ยรู้สึกแย่ให้เรารู้สึกเป็นทุกข์นะคะคือไม่สบายใจอ่ะจนนัดอยากออกจากงานนะคะตอนนั้นนะคะเสร็จแล้วนัดก็เครียดนะคะไม่อยากจะไปทำงานเลยไม่มีกระจิกกระใจจะไปทำงานนะคะตอนนั้นนะคะนัดก็ไม่รู้จะทำยังไงก็คนมันเครียดเนาะตอนนั้นก็เลยตัดสินใจคุยกับผู้จัดการแล้วรู้ไหมคะผู้จัดการบอกว่านัดก็พูดให้ฟังว่านัดรู้สึกยังไงเพื่อนคิดยังไงพูดใจยังไงกับนัดนะคะนัดรู้สึกกดดันนัดก็ไม่อยากทำงานต่อนัดอยากจะลาออกด้วยซ้ำนัดเครียดนัดไม่รู้จะทำยังไงก็เลยอยากคุยกับผู้จัดการอยากปรึกษาผู้จัดการว่านัดต้องทำยังไงถึงจะหลุดพ้นออกจากความเครียดนะคะผู้จัดการก็เลยบอกว่านัดพี่มีอยู่3คำนะเก็บคำนี้ไว้แล้วทำตามที่พี่บอกเสร็จแล้วนัดก็จะผ่านพ้นมันได้รู้ไหมว่า3คำนี้คืออะไรนัดก็เลยถามว่าแล้วมันคืออะไรคะผู้จัดการนัดก็เลยบอกว่าช่างมันเถอะเนี่ยคะผู้จัดการให้พรนัด3คำช่างมันเถอะเนี่ยค่ะแล้วก็คำพูดแบบช่างมันเถอะพูดได้เนาะแต่มันทำยากจริงๆนะนัดก็พยายามแบบศึกษาคำนี้แล้วนัดก็ใช้กับมันก็ได้ผลนะคะก็คือให้เราเนี่ยปล่อยวางอย่าไปยึดติดอย่าไปอันนี้นะคะคือเขาพูดอะไรก็แล้วแต่เขาจะเบ่งความเก่งความอะไรก็แล้วแต่เขาจะอวดความฉลาดความเก่งอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปสนใจช่างมันเถอะอะไรประมาณนี้นะคะนี่แหละค่ะจำไว้นะคะเพื่อนใครพูดอะไรก็แล้วแต่ช่างมันเถอะคือฉันไม่สนใจฉันไม่รับมันมาเขาจะว่าอะไรช่างมันเถอะมันฉันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่านะคือเขาว่าไงก็ปล่อยเขาปล่อยมันไปคำนั้นอ่ะช่างมันเถอะประมาณนี้นะคะนี่แหละค่ะอดีตที่นัดเจอมานะเสร็จแล้วนะคะให้เราเนี่ยรู้จักปล่อยวาง
แล้วก็ตั้งต้นชีวิตใหม่ทำชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะคือถ้าคุณยังเก็บเอาความเกลียดความทุกข์ใจไว้มันก็ยิ่งทำให้เขาทั้งหลายเนี่ยชนะคุณนะคะแล้วก็ถ้าคุณเก็บเอาเรื่องราวที่ใครทำกับคุณไม่ดีกับคุณมาก่อนเนี่ยอดีตอันก่อนเนี่ยคุณเก็บไว้ในใจเนี่ยมันก็ไม่สามารถเอาชนะคนพวกนั้นได้นะคะสิ่งที่สามารถที่จะเอาชนะคนพวกนั้นได้ก็คือรู้ไหมคะว่าอะไรหยุดนะคะ stop focus the past หยุดโฟกัสกับอดีตนะคะให้คุณเนี่ยโฟกัสแต่สิ่งดีๆโฟกัสและสร้างอนาคตข้างหน้าค่ะและลงมือทำณตอนนี้นะคะไม่จำเป็นจะต้องรอนะคะลงมือทำเลยนะคะเราอยากเป็นอะไรจะต้องการอะไรเราอยากจะให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนคิดแต่สิ่งดีๆดึงดูดแต่สิ่งดีๆโฟกัสแต่สิ่งดีๆแล้วคิดแต่เรื่องดีๆเหมือนกันคิดบวกให้มากๆนะคะถ้าเราคิดสิ่งดีๆแล้วสิ่งดีๆก็จะปรากฏนะคะอย่าไปคิดถึงคนที่เขาเกลียดเราอย่าไปคิดถึงคนที่เขาทำไม่ดีกับเราเพราะอะไรเพราะว่ารักคนเราเนี่ยเกลียดก็ต้องจากรักก็ต้องจากทำดีไว้ให้กันมากๆนะคะถึงเวลาจากก็ให้เหลือแต่ความดีไว้ให้จดจำนะคะค่ะนัดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ท้อแท้ในตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะนัดก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะการให้นัดให้ด้วยความจริงใจซึ่งไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรแต่ถ้าการให้ของนัดเป็นการที่ทำให้แค่คนคนหนึ่งพ้นทุกข์แล้วก็มีกำลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปนั่นถือว่าได้นัดได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กลับมานะคะดิฉันณัฐพรจรซึ่นขอขอบคุณค่ะ Thank you so much for watching if you like my channel please subscribe click like and don't forget click the bell for my next video thank you so much guys Bye-bye.